ี่ค่าน้ำนะคะกลับมาอีกแล้ววันนี้ไปซื้อเตาอบมาป้าจะไปหาเจอได้ไปตั้งหลายที่โอเคค่ะรุ่นนี้คือยี่ห้ออิเล็กโตรัสรุ่น9ลิตรที่ราคา990บาทนะคะเดี๋ยวนั้นจะแกะให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างเอ่ยแป๊บนึงขอเวลาแกะแป๊บนึงค่ะโอเคค่ะแกะออกมาแล้วนี่นะคะประมวลมาดูภาพประมวลก่อนเนาะโอเคข้างหน้าเตาอบเห็นไหมเอ่ยมันจะเป็นแผงความเอ้ยแผงอย่างเงี้ยเป็นหลอดความร้อน2อันบนล่างนะคะแล้วก็มีตะแกรงนะโอเคปิดฝาก่อนมีตะแกรงตะแกรงแล้วก็ก็อะไรอยู่น่าจะเป็นขามันหรือเปล่าหรือมันติดมันไปกันไม่รู้เหมือนกันค่ะดูไม่เห็นมันไม่ได้ประกอบตัวนี้อ่ะดูไปทีไรอ่ะอันนี้อ๋ออันนี้เป็นขาดล้อนี่ต่อมาได้ไวนี่ขาดล้อค่ะไม่รู้ใส่ยังไงตรงไหนก็มีอะไรรับประกันมามีคู่มือมาเอาเก็บไปก่อนผมมันต้องเก็บไว้นะภายนอกก็จะมีทำไมนะซื้อรุ่นนี้ก็เพราะว่าขออภัยห้องรกนิดนึงเพราะว่ามันมีปุ่มปรับอุณหภูมิได้ค่ะมันมีปุ่มอุณหภูมิได้ถึง250แต่เราอบลิ้นใช้ประมาณ120-110ก็ใช้ประมาณนี้เนาะอันนี้คือทำเมื่อเอ่ยนี่คือตั้งเวลาอบก็หมุนได้ติ๊ก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 นี่เฉยก็มีแนะนำติดไว้เป็นลายๆน้ำตรงเป็นอาหารน้ำไม่รู้ว่ามันมีผลเสียอะไรไหมกับที่เราเอามาอบดินแล้วก็ไปอบอาหารได้ไหมเพราะที่หาอ่านมาเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรนะคะแต่ก็ไม่ได้ซีอยู่แล้วเพราะเราทำขนมอบไม่เป็นซื้อมาเพื่ออบดินโดยเฉพาะจริงๆนี่ค่ะกำลังหวัดน่าจะเครื่องเตานี้ประมาณ800วัตต์ใช่ไหมเอ่ย800วัตต์ค่ะไปถามที่ร้านมาเขาแนะนำอีกรุ่นนึงเป็นนั้นราคา 2,000 กว่าบาทหรือยังไงเนี่ยล่ะคะเขาบอกว่ารุ่นนั้นจะเป็นขดความร้อนที่จะทนกว่าเป็นหลอดแก้วความร้อนอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้เอาทำขนมมาเนาะเรามาทำอบลิ้นเฉยก็ราคา990บาทน้ำซื้อที่บิ๊กซี990พนักงานให้คูปองลดมาราคามาอีก50บาทก็ซื้อมาทั้งหมดในราคา940บาทค่ะโอเคก็เดี๋ยวประกอบแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงแล้วค่ะประกอบเสร็จแล้วค่ะอันนี้ดูจากฝากล่องไม่รู้ว่าประกอบกันไงอันนี้ในคู่มือเขาบอกว่าเป็นเดี๋ยวนะคะที่จับถาดอาหารค่ะตัวนี้ที่จับถาดอาหารถาดอย่างนี้ไปดูนี่เสียบเข้าไปเนี่ยนี่เราก็ยกออกมาได้เลยนี่นี่ข้างล่างทำได้เลยข้างล่างก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันอยู่ก่อนให้ด้วยเราจะไม่ต้องเอามือไปหาถุงมือเพิ่มโอเคค่ะมันก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้เป็นการรีวิวคร่าวๆนะคะถ้าใครกำลังหาเตาอบอยู่ก็ไปเดินดูได้ค่ะทำบิ๊กซีถ้าใครถ้า
ถ้ามีร้านไฟฟ้าอื่นก็ไปหาดูได้ค่ะน้ำอยู่ใกล้บิ๊กซีก็เลยไปดูบิ๊กซีก่อนก็เลยได้มาหายากมากเลยโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอรีวิวเตาอบอันนี้นะคะยังไงก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะวิดีโอหน้างานจะมาปั้นดีที่ดูแล้วโอเคเราอบกับเขาแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะ